ตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์นอกจากความสวยของอุโมงค์ก็คนที่เดินไปเดินมาก็สวยไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหร่ก็ล้ำดีครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรล้ำกว่าอุโมงค์นี่อีกไหมแถวเนี้ยแถวนี้อุโมงค์นี่มันล้ำขนาดนี้หรือมันก็มีอีกที่นึงอ่ะที่ออกจากอุโมงค์นี้ไปมันก็จะล้ำมากล้ำมากล้ำมากก็บอกว่าล้ำมากไงบอกว่าล้ำคืนนี้ข้างหลังนี่นะครับก็คืองาน AS5G ที่1ตัวจริงทดสอบแล้วทั่วไทยครับซึ่งก็มีการทดลองแต่ละ use case ต่างๆมากมายนะครับว่าสัญญาณ 5G เนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงๆอันนี้ผมก็รู้ทุกสิ่งที่ AS ทำและการทดลองกับทุกภาคส่วนเนี่ยรวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำอนาคตมาให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับงั้นลองมาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างล้ำชัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่า 5G โรบอติกเป็นหุ่นยนต์ที่มาหยิบจับผลไม้อาจจะใช้มีใช้ในอนาคตแบบใช้ในร้านแบบสะดวกซื้ออะไรอย่างงี้นี่ไงคือมันสั่งทีเดียวเลยแล้วก็แบบหยิบได้เหรอสั่งทีเดียวเลยแค่แบบว่าการตกแต่งยังแบบโคตรล้ำอ่ะล้ำมากเฮ้ยตัวจริงครับผมโอ้โหอยู่เป็นเราอยู่เป็นบูธล้ำขนาดนี้เทคโนโลยีจะล้ำขนาดไหนต้องไปดูรบกวนติดต่อกับอีกฝั่งนึงนะอ๋อนี่อ๋อจะมีสตาฟคอยรับสายอันนี้โทรได้เลยค่ะจะเป็นทางภาคเหนือครับสวัสดีครับร้องเพลงให้ฟังได้ไหมร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเนี่ยมันภาพมันชัดใช่ภาพมันชัดไม่ใช่แค่ภาพชัดแต่ว่ามันไม่กระตุกเลยเห็นป่ะสังเกตป่ะว่าภาพนอกจากภาพจะชัดแล้วก็ไม่กระตุกไม่หน่วงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถามปุ๊บตอบปั๊บถือว่าได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับค่ะขอบคุณพี่ด้วยนะครับเอ้าอยู่นี่กันเองไปบูธที่ผมไปดูบ้างดีกว่าป่ะบูธอะไรน่าสนใจป่ะเนี่ยไปดูน่าสนใจจริงป่ะไหนคีโมเปล่าอยู่ข้างๆเลยโอ้ยไหนนี่ 5G โฮโลแกรมเลยดูพี่เขาแบบนี้พี่เขาชอบอะไรอันนี้คือการทดสอบให้เห็นโฮโลแกรมหรือภาพสามมิติแบบเป็นๆโอ้ไม่ใช่จริงๆอ่ะมันมีโฮโลแกรมหลากหลายชนิดมากเลยแต่ที่ผมดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโฮโลแกรมของสัตว์นี่ถ้ามองไปตรงจอตรงเนี้ยจะเห็นสัตว์เลยผมเห็นอะไรวะเห็นหมีอยู่แล้วก็แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวอื่นอันนี้เป็นฉลามละมีทั้งหมดร่างกายมนุษย์หมดสัตว์อะไรเงี้ยสนุกครับลองมาดูครับที่สามย่านมิทาวน์บูธโฮโลแกรมครับโดนไงโดนเมื่อกี้เรายังไม่ไปโดนเมื่อกี้เราข้ามโดนมาตามมา 5G connected drone นะครับผมด้วยซิมที่มีศักยภาพสูงอย่างซิม AS 5G นะครับผมก็สามารถควบคุมโดรนเนี่ยได้จากระยะไกลๆเลยซึ่งสำหรับการที่ใช้โดรนเนี่ยมันมีประโยชน์หลายด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือคนสำหรับการสำรวจแผนที่พื้นที่ที่คนเราเข้าไม่ถึงเลยใช่ถูกต้องพวกแบบว่าเวลาเกิดเหตุอาคีภัยหรืออุทกภัยเนี่ยบางคนเขาต้องการเสบียงอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เจ้าโดรนเนี่ยนำเสบียงน่ะส่งไปให้ได้ใช่ใช่เป็นไงเรียกว่า Bing Future Today จริงๆอ่ะถูกต้อง Bing Future Today เลยเคยได้ยินเรื่องรถยนต์อะไรคนขับป่ะหรือรถยนต์อัตโนมัติเคยได้ยินเหมือนพวก Tesla พวกอะไรเงี้ยแบบว่าพวกใช่ครับที่Elon Musk เขาพยายามทำอยู่นี่อันนี้มันมีการทดลองมาแล้วว่าเป็นการทดลองควบคุมรถจากทางไกลมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวอันนี้นี่เองจะลองเล่นให้ดูว่าบังคับตรงนี้แล้วรถอีกที่นึงมันวิ่งอ่ะทำยังไงตอนนี้เราก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วพี่ไบค์จะเป็นคนขับรถผมจะเป็นคนบิ้วให้แกล้งพวกที่นั่งในรถแล้วก็รถที่พี่ไบค์จะเป็นคนขับคือรถคันนี้เห็นไหมคันเล็กๆสีขาวเนี่ยเขากำลังเปิดประตูเข้าไปนี่จะเป็นบูธขับรถและขายสัญญาณ 5G ของ AAS นะครับคำที่ขับก็คือสวมหมวกก่อนสวมหมวกก็เป็น VR ใช่ไหมครับใช่ครับเห็นภาพไหมครับโอเคเห็นแล้วครับผมภาพหน้ารถใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าแบบเดียวทางวิธีขับก็คือเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกกดปุ่มนะเพื่อปลดล็อกสัญญาณแต่มันไม่เห็นตรงนี้ครับประมาณตรงนี้อ๋อโอเคครับกดปุ่มตรงนี้เพื่อปลดล็อกเบรกครับที่รถอ๋อโอเคครับปึ๊บโอเคครับแล้วก็สามารถขับได้เลยครับในการทีนี้ก็จะเป็นขับซ้ายสุดครับเพราะว่าสั่งอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะครับใช่อันนี้แล้วคนข้างในรถเรียบร้อยหรือยังครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้ว
กลัวกลัวดิมันก็เหมือนรถแบบธรรมดาเลยเนาะเหมือนรถแบบเหมือนรถยนต์ทั่วไปมีกองดูเกียร์ไม่พร้อมไม่พร้อมทางซ้ายสุดไปก่อนอ่ะลองเบิ้ลหน่อยลองขับดูก่อนลองขับดูก่อนเฮ้ยเบาลองเบรกแบบแบบรถตัดหน้าเบรกจึ๊กเลยเฮ้ยเราขับคนก็พอพี่ก็เสียวเหมือนกันคือเขาแกล้งอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นเริ่มรอแล้วนะแกล้งอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยพี่ขับดีป่ะก็เหวี่ยวอ่ะครั้งแรกไงครั้งแรกก็อย่างนี้แหละอยากรู้ความรู้สึกแบบว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนขับแต่เรานั่งอยู่ในรถรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหวี่ยวแบบปกติถ้าเกิดขับรถเราก็จะควบคุมเองได้แต่นี้แบบงงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับและนี่ก็คือทั้งหมดในงานนะครับมีบูธต่างๆมากมายยูสเคสต่างๆนะครับที่ทดลองใช้กับสัญญาณ 5G แล้วของจริงล้ำมากทุกบูธเนี่ยเจ๋งทั้งนั้นเลยใครอยากติดตามอะไรเนี่ยก็มาดูได้นะครับผมใช่ที่สามย่านมิทาวมาดูกันนอวินก็อย่าลืมนะครับสำหรับงาน AS 5G ที่1ตัวจริงทดสอบแล้วทั่วไทยครับ Ring Future Today ครับงานจัดที่สามย่านมิทาวเนาะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่3มกราแล้วในส่วนของที่24ธันวาครับจนถึง31ธันวาที่จะเป็นช่วงปีใหม่ซึ่งที่เนี่ยก็จะปิดเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับให้ร่วมสนุกใครสนใจก็อย่าลืมมากันนะครับผมที่ไหนนะครับ3ย่านมิดทาวน์ครับเห็นคนอื่นเขามีเมนูของตัวเองเราอยากมีเมนูของตัวเองบ้างเราไปถามเฮียดีกว่าเฮียก่อนไม่ใช่แต่เราต้องไปขอเฮียก่อนนะครับวันนี้คือพวกเราอ่ะจะมากินสเต็กร้านเฮียแต่ว่าอยากจะคิดเมนูกันเองอ่ะได้ไหมโอ้ได้ครับมาถูกที่แล้วสเต็กจานดาวเทียมครับเจ้าแรกของประเทศไทยเลยอยากจัดอะไรจัดได้เลยที่นี่เหมือนสเต็กตามสั่งออกแบบเองได้หมดเลยได้เลยครับมี6คนก็6ชิ้นโอเคแต่ว่าเมนูนี้จะมีสเต็ก6ชิ้นถูกต้องโอเคชื่อเมนูว่าวิบอยส์นะครับตามชื่อรายการเลยโอเคลุยมาเลือกเมนูกันดีกว่าดูเมนูของเขาสิเราเนี่ยมากัน6คนคิดว่าจะแบ่งทีมกันดีไหมแข่งกันสักหน่อยสามแบ่งสามสามนะมาเราออกแบ่งทีมกันดีกว่าไม่พูดเยอะรอดูผลงานทีมเราเนี่ยย่อมชนะอยู่แล้วอ่ะน้ำซอสก็ไม่เหลือบอกเลยน้ำซอสก็กินนะขอมาพูดได้เหรอวะทันไหมเนี่ยไม่หมดไม่กลับเดินสองไปก็ไม่เหลือบอกเลยทั้งหมดไม่กลับฝั่งเราเนี่ยพวกกินเยอะพวกอะไรหมดก่อนใช่ป่ะใช่ถ้าแข่งกินเร็วชนะไปแล้วแข่งกินหมดไงยอมแล้วกันถือว่าฝั่งนู้นเขากินเยอะกว่าตบมือให้ตบมือให้แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาเก่งจริงหรือเปล่าเก่งจริงป่ะฝั่งนู้นอ่ะเก่งจริงป่ะเอาไปเลยเอาไปเพิ่มเลยเอาป่ะสำหรับผู้แพ้คือกินเมนูมัมมี่บอยอีกหนึ่งรอบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังไม่ใช่เกมหรอไม่ไหวอันนี้ยังไม่ใช่เกมหรอไม่ชนะไปไม่ได้อะไรเลยคือชนะไปกินไปไม่ได้เลยเวลาแค่15ทีเริ่มเลยเดี๋ยวผมไม่ไปถ่ายกันรอนี่แหละเราก็เอานะนี่ครับเราก็พามาชมบรรยากาศของการปิดตลาดล้างตลาดนะฮะปกติจะมีแต่คนพามาเดินดูตลาดตอนเช้าเนาะเราเก๋ว่ะเอ้ยเดี๋ยวแล้วจะหมดแล้วนะมีวินมอไซค์ป่ะที่แบบข้างหลังเขาจะเขียนว่าแบบวินสาขาสามย่านนะเข้าไปในการจอดรถ15บาทครับไปวิ่งเอาไม่เตรียมกันก่อนเลยเฮ้ยขี้โกงของมันแบบอยู่ใกล้ตัวแสดงว่าเล็งไว้หน้าแล้วใช่ไหมโอ้ยแล้วก่อนโด
ดินอีก39 1 2 3ก็ถึงแล้วอ่ะสามย่านสีเหลืองเน้นของใกล้ตัวนะไปๆสามย่านสีเขียวต่อนี่ครับโตนี่ต่อโอ้ย5นาทีผ่านไปได้15ชื่อแล้วอ่ะไม่มีซ้ำอยู่แล้วแค่เดินอ่ะแค่เดินเล่นๆอ่ะก็แบบชนะอีกทีมนึงแล้วอ่ะดูเวลาเหลือหน่อยโอ้ทั้ง5นาทีคานยังได้เลยอ่ะดูทีมผมไม่ต้องเหนื่อยครับเน้นใช้สมองอย่างขิงเฮ้ยบินมานี่หน่อยเราแบบว่าได้เยอะแล้วอ่ะเรามานั่งพักกันดีกว่าได้กี่อันอ่ะถึง40ป่ะน่าจะ30กว่าๆพอละเหนื่อยละเฮ้ยแต่ก็ไม่เหนื่อยดีกว่าเหนื่อยป่ะเหนื่อยแค่เดินเฉยๆเองเหนื่อยป่ะโคตรชิลเหนื่อยไม่ออกทีมนู้นเขาวิ่งกันวุ่นเลยวิ่งกันทำไมมันค่อยๆเดินค่อยๆดูเน้นวางแผนโอ้อยากกินโว้อยากกินเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะใครจะแพ้นะเราเป็นคนเดินไปสั่งมาด้วยต้องทำเป็นต้องรออะไรอ่ะแพ้ไม่ใช่เหรอรอพี่เปิดอ่ะเสิร์ฟเนี่ยอันไหนอยู่ตรงหน้าใครก็กินอันนั้นให้หมดแค่นั้นแหละมีแค่นี้อ่ะให้พี่ตักให้พี่ตักให้อันนี้ตักให้อ่ะอันนี้พี่ตักให้น้องอันนี้พี่ตักให้น้องเดี๋ยวพี่กินผักให้พี่กินผักให้ดูว่าพวกน้องไม่กินผักโอ้ยผมรู้ใจพี่ชอบกินของทอด